สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมั์เมืองไทย360องศานะครับซึ่งอยู่ใน MGR หรือว่า m a n a g e อร์ออนไลให้ชื่อว่าพิธารีเทินธนทรขยับก้าวไกลไม่เหมือนเดิมเนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนับตั้งแต่ที่นายพิธาลิมเจริญรัตหลุดจากคดีถือหุ้นไอทีีแล้วกลับมามีสถานะเป็นสสอีกครั้งหนึ่ง ทำให้พิธานเนี่ยเริ่มที่จะแสดงบทบาทในพักก้าวไกลและก็ในฐานะฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่งตามไปด้วยอย่รง่รก็ตามครับแม้ว่าจะต้องรอชี่ชะตาในวันที่31มกราคมนี้จากสารรัฐธรรมนูญกรณีคดีเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งพิธากับก้าวไกลเนี่ยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และก็ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องจะถือว่าเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49หรือไม่หรือจะเรียกว่าเป็นคดีล้มล้างการปกครองก็ได้นะครับคดีนี้เนี่ยนายพิธาตกเป็นผู้ถูกร้องที่1และพักคก้าไกลตกเป็นผู้ถูกร้องที่สองคดีนี้ศาลนัดชี้ชะตาในอีกไม่กี่วันขน้างหน้านี้แหละครับ หลายฝ่ายที่เป็นกูรูต่างก็มองเห็นว่าโอกาสรอดจะมีมากกว่าคดีหุ้นไอทีวีและเชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากจะพิจารณากันตามนี้ย่อมทําให้ในายพิธาพ้นจากพันธนาการและกลับเข้าสู่เส้นทางอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้ทําให้น่าจับตามองถึงบทบาทภายในพักเก้าไกลนับจากนี้ไปว่าจะได้กลับมานั่งเก้าอี้หัวหน้าพักอีกครั้งหนึ่งหรือไม่รวมไปถึงจะได้เป็นผู้นําฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎรแทนนายชัยธวัตตุลาธนหรือไม่ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยก็ต้องรอในช่วงเดือนเมษายนนะครับที่เขาเคยกล่าวไว้บอกว่าเป็นช่วงที่จะมีการประชุมพักเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมาการบริหารพักชุดใหม่แทนชุดเก่าที่จะมาทําหน้าที่จนครบ4ปีแล้วหากจะเปลี่ยนก็คงจะเปลี่ยนกันในตอนนั้นแต่ว่าก่อนจะไปถึงวันนั้นเนี่ยคงต้องเห็นอาการหรือว่าเห็นท่าทีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับว่าจะเป็นไปนตามนั้นหรือไม่โดยเฉพาะ ได้เห็นความเคลื่อนไหวของพิธาลิมเจริญรัตที่เริ่มแสดงบทบาทไม่ต่างไปจากหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับแล้วก็ไม่ต่างไปจากการเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสักเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องของการประกาศรดแมป6ข้อของพักหลังจากที่พิธาพ้นจากคดีหุ้นไอทีพิธาถแถลงแผนงานพักเก้าไกลในปี2567หรือที่เรียกว่า MFP Strategic Roadmap พิธาบอกว่ามี big b a n g s หรือเป้าหมายสําคัญเนี่ยหเป้าหมายด้วยกันเช่นทําให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการยกระดับสวัสดิการเสนอแก้ไขกฎหมายและร่างกฎหมายเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งหมด47ฉบับในเดือนเมษายนจะพิจารณาเรื่องการเปิดอภิปรายรัฐบาลว่าจะเป็นรูปแบบการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าเป็นการอภิปรายทั่วไปอาจจะต้องเน้นไปที่ความล้มเหลวในการบริหารงาน การประพฤติมิชอบการคอร์รัปชันการทำงานช้าการทำงานน้อยหรือว่าทำงานสายเกินไปทีมงานหลังบ้านกำลังทำข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกอาทิตย์สัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังนักข่าวก็ถามพิธาว่าแนวทางในการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังจะผลักดันอยู่อีกหรือไม่พิธาตอบว่าอย่างนี้ครับคงต้องรอคำวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูญในวันที่31มกราคมก่อนจึงยังไม่มีการพูดคุยกัน นักข่าวก็ถามว่ารังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อชี้แจงว่าในการนิรโทษกรรมส่วนบุคคลที่โดนมาตรา112เนี่ยจะต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็น,นรายๆไปขณะที่พักการเมืองอื่นไม่เอาเลยพิธาตอบว่าอย่างนี้ครับข้อเสนอของนายรังสิมันเนี่ยเหมือนกับเป็นการพบกันครึ่งทางแต่ของพักก้าวไกลคือการนิรโทษกรรมต้องรวมมาตรา112ด้วย17ปีมานี้ความขัดแยงแ้งทางการเมือง ปีนี้เป็นปีเริ่มต้นใหม่อย่าได้สร้างกำแพงขึ้นมาทําให้สร้างโอกาสสมานฉันดลดลงถ้ามีเงื่อนไขใหม่เกิดขึ้นควรมีวิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งทางการเมืองในหลายรูปแบบให้ได้รับการจัดการอย่างครบถ้วนแน่นอนละครับถ้าหากว่าโฟกัสไปที่เรื่องของมาตรา112เนี่ยจะเห็นว่าพิทาไม่ได้พูดถึงแบบเฉพาะเจาะจ,จงอย่างชัดเจนนะครับ รวมถึงในร่างกฎหมายที่บอกว่าพักก้าวไกลจะเสนอเข้าสภาภา,ภายในปีนี้จำนวน47ฉบับก็ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขมาตราดังกล่าวปะบนอยู่เลยจนทำให้ปิยบุตรแสงกนกุลซึ่งเป็นเลขาธิการกลุ่มก้าวหน้าที่มีธนาธรจึงรุ่งรวงกิจรเป็นประธานกลุ่มแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพักอนาคตใหม่แถมยังเป็นเลขาธิการพักมาก่อนเนี่ยออกมาตำหนิและกระดักคอพักก้าวไกลว่ากำลังส่งสัญญาณหมอบ ในเรื่องการแก้ไขามาตรา112แล้วความเคลื่อนไหวและท่าทีของทั้งสองคนดังกล่าวเนี่ยนะครับทั้งนายพิธาลิมเจริญรัฐที่กลับมาและเริ่มแสดงบทบาทเป็นหัวหน้าพักก้าไกลจนบทบังนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักคนปัจจุบันกับความเคลื่อนไหวของปิยบุตรแสงกนกุลซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีวิวาทะกันอย่างรุนแรงในช่วงก่อนการเลือกตั้ง แม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยน,นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจจะพยายามเล่นบทผู้ใหญ่ออกมาเคลียร์ให้สงบศึกเพื่อเป้าหมายข้างหน้าก็ตามแต่ที่ผ่านมาในปียบุตรมักจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์พักก้าวไกลอยู่เนืองๆนะครับและประกาศว่าจะไม่ยุ่งกับการเมืองแล้วก็หันกลับไปสู่งานวิชาการตามเดิมขณะเดียวกันเนี่ยท่าทีของนายพิธาก็เริ่มที่จะไม่พูดถึงมาตรา112เหมือนกับเป็นการส่งสัญญ,ญาณบางอย่างหลังจากที่ได้กลับเข้าสภาอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็แสดงเป้าหมายชัดเจนนะครับว่านในการประชุมพักเดือนเมษายนที่จะถึงนี้เนี่ยเขาจะกลับมาเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลรวมไปถึงเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็สอดคล้องกับผลโพลล่าสุดของซูเปอร,ร์โพลที่สะท้อนความนิยมของนายพิธาที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทําให้มองเห็นแนวโน้มบางอย่างได้เป็นอย่างดีขณะที่อีกด้านหนึ่งก็เริ่มสังเกตเห็นความเคลื่อนไหวบางอย่างภายในพักก้าวไกล ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองนะครับนั่นคือการที่นายธนาทรจึงรุ่งรืองกิจเนี่ยเข้ามามีบทบาทเป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนกิจาการของกองทัพในโคต้าของพรรคก้าวไกลซึ่งต้องถือว่าเป็นการมีบทบาทล่าสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาแล้วน่าสังเกตครับคือเป็นช่วงเวลาที่พิธาลิมเจริญรัต กำลังกลับมาพอดีขณะเดียวกันหากพิจารณาการในทางการเมืองแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าพรรคเก้าไกลหรือว่าก่อนหน้านี้ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับธน,นาธรเนี่ยเป็นคนก่อตั้งพรรคแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคแต่เกิดสะดุดขึ้นจากคดีถือหุ้นวีแลกมีเดียและก็กรณีที่ให้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยกู้เงินจนต้องถูกยุบพรรคและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลานาน10ปีด้วยกันแต่อีกไม่กี่ปีนี่แหละครับเขาจะสามารถกลับมาสู่สนามการเมืองได้อีกครั้งหนึ่ง กรณีของธนาธรกับพิธาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องมองคู่กันนะครับเพราะประการที่พิธาได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักนับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าสาเหตุสําคัญส่วนใหญ่ที่พักก้าวไกลประสบชัยชนะมาจากความนิยมของตัวนายพิธาเองจนเหมือนกับว่ากําลังบทบางนายธนาธรและนายปียบุตรอยู่จนไปถึงข่าวที่พูดกันมาหนาหูตลอดว่าสาเหตุที่พิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคราวที่แล้ว น่าจะมาจากการสกัดกั้นของคนกันเองซึ่งก็คือธนาธรน,นั่นแหละครับความหมายในลักษณะที่ไม่อยากจะให้ชุบมือเปิบอะไรประมาณนั้นคราวนี้ก็เช่นเดียวกันครับเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันผิดคาดไปพิธาลิมเจริญนต์รอดจากคดีถือหุ้นไอทีวีแล้วกํำลังจะกลับเข้ามามีบทบาทในพักคก้าวไกลประกอบกับผลโพลล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าพิธามีคะแนนนิยม ก้าวกระโดดขึ้นมาเลยนะครับเลยทําให้ใครบางคนเนี่ยต้องแสดงบทบาทมากขึ้นหรือเปล่าแน่นอนแล้วครับเวลานี้อาจจะมองไม่ชัดสักเท่าไหร่นักบางครั้งอาจจะมองเหมือนกับว่าเป็นการยุแยงให้แตกกันแต่ถ้าหากพิจารณาแบบสังเกตเนี่ยมันก็ต้องเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นและเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยจะชัดเจนขึ้นด้วยตัวของมันเองนะครับ